การตั้งโกที่เฉพาะเจาะจงมี time frame หรือมีเวลาที่เป็นช่วงเวลาว่าเฮ้ย deadline มันคือเมื่อไหร่เราต้องวัดผลได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่บนความจริงมากๆคือถ้าการมี why บวกกับการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ไปทำไมนะคะมนุษย์เราพอเรารู้สึกว่าอะไรมันยากเกินไปอ่ะเราจะเหมือนผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไม่ทำลงมือทำไปก่อนนะคะแล้วก็เหมือนทำเป็นแพทเทิร์นไว้เลยว่าเนี่ยคือกิจวัตรของฉันเฮ้ยทุกคนเราเป็นมนุษย์เราต้องฝึกให้อภัยตัวเองมันต้องมีความมีบาลานซ์แล้วมันต้องมีความใจดีกับตัวเองดีหรือชมตัวเองบ้างก็ได้ว่าเก่งมากจริงๆแล้วความสม่ำเสมออ่ะมันสำคัญกว่าความเพอร์เฟคคือถ้าเราไม่เริ่มลงมือเราจะไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของ BB นะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการ channel journey with BB นะคะก็คลิปนี้จะเป็นการมาเช็คว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งโกแล้วก็ทำ vision board ทำอะไรสำเร็จไปบ้างค่ะแต่หลังจากที่เราได้ใช้ปลายปีกับต้นปีมา reflect ก็พบว่าเราทำสำเร็จใน vision board แล้วโกที่ตั้งไว้เนี่ยไปกว่า 90% นะทุกคนก็เดี๋ยว BB จะมาแชร์นะคะว่าเราตั้งโกอะไรไว้บ้างแล้วก็ทำอะไรสำเร็จไปบ้างเทคนิคอะไรที่ทำให้ตั้งโกโกนั้นแล้วทำสำเร็จแล้วก็มีอะไรที่คิดว่าเราปรับปรุงได้ให้ปี2024เนี่ยหรือปีต่อๆไปที่มันจะมาถึงเป็นปีที่เราสามารถทำสำเร็จได้เยอะขึ้นนะคะอ้อแล้วก็ใครที่ตามกันบ่อยแล้วอย่าลืมตามกันใน IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะอาจจะด้านใดด้านหนึ่งโอเค let's goพาร์ทแรกนะเดี๋ยวบีจะเช็คให้ดูว่าเราเนี่ยทำอะไรสำเร็จไปบ้างจากโกทั้งหมดที่ตั้งไว้นะคะในหลายๆด้านนะคะแล้วก็พาร์ทที่2จะมีการสรุปว่าเทคนิคอะไรที่เราทำสำเร็จนะคะส่วนพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทที่เราจะมาบอกว่าเราคิดว่าเรามีจุดที่ผิดพลาดตรงไหนสำหรับข้อที่ทำไม่สำเร็จและเราจะปรับปรุงให้ปีต่อไปดีขึ้นได้ยังไงนะคะมาเริ่มที่พาร์ทแรกก่อนเลยโกแรกที่เราตั้งไว้นะคะก็คือ build a strong relationship กับแฟนเราหรือว่าสามีเรานะคะซึ่งข้อนี้ก็ทำสำเร็จนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือ travel ไปที่ต่างๆกับสามีในที่ที่เขาชอบและที่ที่เขา enjoy นะคะข้อนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นด้วยกันมา2ทริปนะคะแล้วก็ไปทริปต่างจังหวัดอีกหลายทริปนะคะแล้วก็เป็น quality time ที่ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในการเดินทางนะคะถือว่าผ่านต่อมาจะอยู่ในเรื่องของบ้านก็คือเรามีกำหนดว่าเราจะต้องย้ายบ้านนะคะ move มาอยู่ที่คอนโดที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำพวก renovate ต่างๆเสร็จนะคะคือบีบีก็จะแปะภาพไว้เลยเนี่ยว่าโอเคอันนี้ไปเที่ยวกับสามีใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นภาพห้องทำงานของที่บ้านที่เราตั้งใจไว้นะแล้วก็อันนี้เป็นภาพห้องครัวแล้วอันนี้ก็เป็น living room จริงๆภาพในความเป็นจริงตอนนี้ใกล้เคียงกับ vision board มากๆมากๆนะเดี๋ยวจะขึ้นเทียบไว้ให้ดูนะคะย้ายบ้านเสร็จรีโนเวทบ้านเสร็จนะคะแล้วก็ยังคงรักษาบ้านให้มีความเรียบร้อยอยู่มันจะมีบางช่วงที่แบบมีตัวอย่างกระเป๋ามาเยอะๆบ้านก็จะมีความรกบ้างแต่ว่าเราก็ยังพยายามจัดเวลาในการแบบว่ามาคลีนมาออร์แกไนซ์มาจัดระเบียบนะคะให้บ้านน่าอยู่แล้วก็อีกข้อนึงในเรื่องของบ้านก็คือมีพื้นที่ทำงานที่เป็นสัดเป็นส่วนก่อนหน้าที่เราจะย้ายมาที่นี่คือโต๊ะกินข้าวกับโต๊ะทำงานอ่ะเราใช้แชร์กันเพราะพื้นที่ของคอนโดเก่ามันเล็กมากตอนนี้มีห้องทำงานแล้วถือว่าหัวข้อ family กับหัวข้อ home ก็คือทำได้ทั้ง2หัวข้อหมดเลยนะคะต่อมาอยู่ในหัวข้อของการทำงานการทำงานเนี่ยก็เรามีเซตไว้ว่าเราอยากขายกระเป๋าได้กี่ใบอันนี้ทำไม่สำเร็จนะคะส่วนอันที่2ก็คือรีแบรนด์ให้เสร็จภายในปี2023อันนี้ทำสำเร็จแล้วนะทุกคนทำมา2ปีกว่าแล้วก็ทำสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็อีกอันเป็นการลอนช์แล็ปท็อปแบกนะคะก็คือเรายังไม่ได้ลอนช์แต่เราออกแบบและทำม็อกอัพผลิตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองทดลองใช้ถ้าได้เนี่ยก็จะได้ลอนช์กันในปี2024อันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วก็มีการลอนช์ iPad Bag อันนี้ทำสำเร็จนะคะก็คือได้ลอนช์รุ่น Essence ไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะก็เป็นรุ่นที่เราตั้งใจทำมากสั่งทำอะไรสำหรับ Extra พิเศษก็คือขึ้นโมใหม่หมดเลยทั้งใบเลยนะคะ
มีการลอนช์กระเป๋าโทสแบ็กอันนี้คือเป็น business casual นี้ก็ทำสำเร็จนะเป็นรุ่น daily tote นะคะส่วนอันนี้ทำไม่สำเร็จก็คือยังไม่ได้ลอนช์ shoulder bag อันใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ลอนช์เว็บไซต์ Estar นะอันนี้ก็เดี๋ยวย้ายข้ามมาทำในปีถัดไปค่ะต่อมาเป็นหมวดงานที่ไม่ใช่แบรนด์กระเป๋าเป็นหมวดงานของที่เป็นโซเชียลมีเดียละกันในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะบีบีตั้งเป้าว่า YouTube อยากได้ 100,000 ซับหรือว่า 100,000 ปีนี้หมายถึงว่าปี2023ตอนสิ้นปีก็ได้ประมาณ 95,000 นะคะก็ถือว่าทำไปได้ 95% ของโกที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ Instagram เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้มีคนติดตาม 25,000 ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 19.5,000 ก็ประมาณ 78% ถือว่าก็ยังโอเคส่วนอันสุดท้าย TikTok เป็นอันที่เราให้พลังงานด้วยไม่ค่อยเยอะเนื่องจากงานอื่นๆที่เป็นงานหลักสำคัญเราก็คือกินเวลาไปเยอะแล้ว TikTok เราตั้งใจว่าอยากให้มีคนตาม 2,000 ตอนนี้ก็มี 1,300 นะคะต่อหมวดของ Health หรือสุขภาพนะคะปีที่ผ่านมาเราตั้งใจว่าเราจะกินสลัดให้ได้4มื้อต่ออาทิตย์อันนี้ก็ทำสำเร็จนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเพิ่มก็คือกินน้ำให้ได้เยอะๆอย่างต่ำ8แก้วต่อวันอันนี้ก็สำเร็จนะคะแล้วก็กินอเมริกาโน่ only ซึ่งอเมริกาโน่เนี่ยก็คือเราจะกินกาแฟดำที่ไม่เติมนมไม่เติมน้ำตาลไม่เติมอะไรเลยเป็นหลักก็คือจันทร์ถึงศุกร์จะกินนี้เสาร์อาทิตย์ถึงอนุญาตให้กินแบบมีนมมีน้ำตาลได้บ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จปีนี้เรียกว่าเฮ้ยใจแข็งกับการกินกาแฟดำแล้วก็เมนเทนการกินกาแฟดำมาได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนเวิร์กเอาท์30นาที3วันต่ออาทิตย์อันนี้บีบีว่าทำได้ 50% เพราะว่าบางอาทิตย์ก็ทำได้3วันบางอาทิตย์ก็ทำได้วันนึงบางอาทิตย์ก็ทำได้2วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรที่ทำให้เราอะเหมือนทำไม่สำเร็จนะคะแล้วก็อันสุดท้ายไปตีเทนนิสอันนี้ก็คือแอดแอดทำไม่สำเร็จนะจ๊ะก็คือไม่ได้ไปตีเทนนิสในปีนี้แต่จริงๆแบบก็คือรู้สึกว่าตัวเองอะตั้งเป้าอันเนี้ยโดยไม่เฉพาะเจาะจงเกินไปมันเลยไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้ทำนะคะพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของทราเวลแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะความตั้งใจเราก็คืออยากแต่งตัวเป็นแบบว่ามินิมอลลักชัวรี่แล้วก็มีความสบายสบายแคชชวลมากขึ้นสำหรับเราส่วนตัวก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่เลือกไอเทมเข้ามาในตู้ได้ตอบโจทย์กับสไตล์ที่เราอยากจะพัฒนาไปนะอันนี้ก็ขอให้ตัวเองผ่านนะทุกคนส่วนไปเที่ยวเราปักไว้ในวิชั่นบอร์ดของเราก็จะมีไปฮอกไกโดกับไปดิสนีย์แลนด์นะคะทำได้ทั้ง2อันแล้วก็มีทริปงอกมาระหว่างปีด้วยคือฮอกไกโดเนี่ยเราก็ได้ไปช่วงเดือนกุมภาปี2023แล้วก็ดิสนีย์แลนด์ไม่ได้ไปแต่ว่าเราได้ไปดิสนีย์ซีแทนนะก็ถือว่าอ่ะชดเชยกันได้เป็นส่วนสนุกนะคะแล้วก็มีทริปงอกไปเกาหลีกับไปฮ่องกงเพิ่มมาด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้พอเราไปนั่งคำนวณออกมาก็เราก็ทำได้ไปเกือบ 90% ของวิชั่นบอร์ดที่ตั้งใจไว้นะทุกคนเดี๋ยววีวีมาแชร์ว่าเฮ้ยเราใช้เทคนิคอะไรที่ทำให้เราเนี่ยตั้งโกแล้วก็ทำสำเร็จได้กว่า 90% นะคะเชื่อว่าถ้าฟังคลิปนี้จบชีวิตของทุกคนจะต้องทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ตั้งโกได้ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือเราใช้การตั้งโกแบบ smart goal นะคะซึ่งเราจะขอไม่ลงละเอียดมากในคลิปนี้เพราะเดี๋ยวจะยาวนะคะส่วนใครที่อยากดูวิธีการตั้งเป้าให้ทำสำเร็จเนี่ยเดี๋ยววีวีป๊อปคลิปที่แชร์แบบลึกๆไว้ให้นะคะเราก็สามารถไปดูเพิ่มคลิปนั้นได้นะแต่ว่าอยู่ด้วยกันคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะ smart goal เอาแบบกระชับสั้นเลยก็คือการตั้งโกที่เฉพาะเจาะจงมี time frame หรือมีเวลาที่เป็นช่วงเวลาว่าเฮ้ย deadline มันคือเมื่อไหร่เราต้องวัดผลได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่บนความจริงมากๆว่าเราจะต้องเอาสิ่งเนี้ยไปทำอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็คือวิธีตั้งโกของเราแล้วก็แถมเพิ่มให้นิดนึงว่าการตั้งโกเนี่ยนอกจากสมาร์ทโกแล้วสิ่งที่ยังขับเคลื่อนให้เราสามารถทำโกต่างๆได้ดีขึ้นก็คือเราจะต้องเขียนไว้หรือว่ามาร์กไว้ในใจก็ได้แต่ว่าคิดว่าดีที่สุดคือเขียนออกมานะคะว่าเป้าหมายนั้นที่เราตั้งไว้ทำไมแล้วมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตเรานะคะเช่นบางคนบอกว่าอยากเก็บเงินให้ได้เท่านี้เพื่อเราจะได้ทำธุรกิจได้ในอนาคตหรือวีวีก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าเฮ้ยวีวีอยากแบบลดน้ำหนักหรือลดไขมันเพื่อเราจะให้เมนเทนร่างกายนี้ให้แข็งแรงไปนานๆแล้วก็มีความสุขกับร่างกายที่มันแบบแข็งแรงอะไรแบบเนี้ย
คือถ้าการมี why บวกกับการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ไปทำไมนะคะเทคนิคที่2นะคะเราใช้เทคนิค baby step นะคะเวลาเรามีภาพโกใหญ่เรามองแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยากมากเป็นไปได้ยากมากเช่นบางคนบอกว่าอยากเก็บเงินให้ได้20ล้านอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะดูแบบเป็นจริงไม่ได้แล้วมนุษย์เราพอเรารู้สึกว่าอะไรมันยากเกินไปอ่ะเราจะเหมือนผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไม่ทำเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประหยัดวันนี้500ก็คงไม่ได้ช่วยให้ถึง20ล้านหรอกบีบีก็เลยคิดว่าการที่เราแตกโกออกมาเป็นข้อเล็กๆย่อยๆนะคะสำคัญมาก baby step ของเราใช้ในกับทุกโกที่เราตั้งนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตอนที่เราทำ rebranding งานของการ rebranding กระเป๋าของเราเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างมีเรื่องจุกจิกและมันเป็นงานชิ้นใหญ่มาโหรานมากสำหรับเราที่ดูแบรนด์เกือบจะตัวคนเดียวเลยนะคะมีน้องผู้ช่วยอีก2คนแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือวีทำใช่ไหมเราก็เลยลิสต์ออกมาว่าใน process การรีแบรนด์จะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ซอยย่อยนะคะการรีแบรนด์ของเราไม่ได้จบในปีเดียวด้วยนะเพราะว่าเราทำมาเกือบ2ก็คือ2ปีกว่านั่นแหละก็คือเราก็ลิสต์เลยว่าโอเคเราจะต้องมีการทำโลโก้ใหม่เราจะต้องมีการทำกระเป๋าใหม่เราต้องมีการทำอะไหล่ใหม่ในกระเป๋าใหม่ต้องมีขั้นตอนหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างก็ลิสต์ให้ละเอียดที่สุดมีการต้องถ่ายแบบซึ่งถ่ายแบบจริงจังมากๆแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเราต้องมีการเขียนไว้ด้วยว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อเอามาใช้ในการถ่ายแบบอะไรแบบนี้นะคะหรือเราจะต้องติดต่องานกับใครบ้างก็คือเขียนเป็น baby step ออกมาให้มันละเอียดที่สุดในช่วงแรกถ้าเรายังมอง baby step ออกไม่ชัดไม่เป็นไรลงมือทำไปก่อนนะคะแล้วก็พอเราลิสต์ได้เราก็จะค่อยๆเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราทำอันนี้แล้วก็ต้องทำอันนี้ต่อเพื่อไปถึงเป้าใหญ่ของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือเป้าใหญ่ของเราต้องเคลียร์มากๆเพื่อเราจะได้เขียน baby step ได้แบบชัดเจนค่ะข้อสำคัญมากๆของ baby step นะคะคือมนุษย์ชอบหลักฐานสมองเราก็ชอบอะไรที่มันเห็นชัดเป็นภาพเป็นหลักฐานนะคะเมื่อเราเนี่ยมีการทำอะไรที่แบบได้เช่นวีบอกว่ารีแบรนด์ตอนนี้ออกแบบโลโก้ใหม่เสร็จแล้วมันเราสามารถไปติ๊กใน to do list ได้ว่าเฮ้ย baby step ข้อนี้เราทำเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าในเรื่องยากๆในอนาคตอะเราก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเหมือนเห็นละว่าเราสามารถทำเรื่องนี้ผ่านไปได้เรื่องต่อไปเราก็น่าจะทำผ่านไปได้มันเหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราสามารถทำเรื่องที่ยากขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะคะก็ใครที่กำลังทำเรื่องยากๆอยู่ลองซอยย่อยออกมาแล้วก็ลองฝึกทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเช่นบางทีอะเราอยากไปออกกำลังกายเราจะไม่คิดว่าเราจะไปออกกำลังกายแต่เราจะคิดว่าฉันจะแค่เดินไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายอะ baby step ที่1ฉันจะเดินไปใส่ถุงเท้าใส่รองเท้า baby step ที่2ฉันจะลงไปที่ยิมของคอนโด step ที่3ฉันจะแค่ขึ้นไปเดินบนลู่แบบแกล้งๆเอาไปมาก็คือเราสำเร็จแล้วนะคะเราได้ทำการวิ่งไปแล้ว15นาทีอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง baby step ที่เห็นได้ชัดนะคะใครจะไป apply กับการทำงานก็อาจจะซอย baby step ไปเล็กๆก็ได้ถ้าเราทำจนเรารู้สึกว่าเออมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วอะเราก็อาจจะเหมือนลดให้เหมือนกับ baby step มันไม่ต้องละเอียดขนาดนี้อาจจะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ได้จะได้ไม่ต้องซอยเยอะนะคะเช่นบางคนแบบโอ๊ยไม่อยากเขียนรีพอร์ตเลยก็ฉันจะแค่เปิดคอมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราได้ baby step แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเอากระดาษมาหรือสมุดมาแล้วก็เขียนทางหน้าเลยเหมือนเป็น action plan ของเราว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเกิด action plan อะไรขึ้นบ้างนะคะเหมือน list ที่ baby บอกเมื่อกี้ที่ว่าเป็น baby step อ่ะเออแล้วเราก็ list ออกมา step ต่อไปก็คือเราต้องหยิบaction plan นั้นเช่นเราจะต้องไปคุย brief หรือเราต้องเขียน brief สำหรับถ่ายแบบข้อนี้เราเอาไปใส่ในปฏิทินต่อว่าเราจะทำสิ่งนี้วันไหนกำหนดให้เคลียร์กำหนดให้ชัดเจนแล้วมันจะได้ทำนะคะซึ่งเราจะประมาณการได้คร่าวๆเลยว่าอ๋อถ้ากระเป๋าอะตัวอย่างสำหรับถ่ายแบบเสร็จวันนี้แล้วสเต็ปต่อไปเราควรจะเอากระเป๋าใบนี้ไปคุยกับ stylist สำหรับเตรียมถ่ายแบบก็คือจะต้องแบบมาลงวันว่าประมาณไหนมันก็จะเกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลอยๆแล้วเราไม่ลงในปฏิทินเนี่ย action plan นั้นก็จะเป็นแค่ตัวอักษรบนกระดาษนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่เกิดการเอาไปทำอะไรต่อยอดใดๆทั้งนั้นเราก็จำเป็นคนที่เขียน action plan แล้วก็เอาไปลงปฏิทินแบบชัดเจนมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ตามแผนบ้างมันจะถูกย้ายวันบ้างแต่อย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าเราจะต้องกลับมาติดตามเรื่องไหนบ้างที่เราอยากจะทำให้มันไปถึงโกไปถึงฝันของเราอะไรแบบนี้นะคะ
ต่อมาเทคนิคที่5นะคะก็คือ make it a routine นะคะมันจะมีบางเรื่องในชีวิตที่เราอยากทำสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยมันอาจจะไม่ได้เป็น action plan ที่ทุก action น่ะมันจะแตกต่างกันแต่มันเป็นการที่เราสร้างระบบขึ้นมาทำให้เราเนี่ยสามารถทำอะไรบางอย่างได้เป็นแบบเป็นวินัยแล้วก็กลายเป็นลักษณะนิสัยของเรามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเลยคือตอนแรกต้นปีใช่ไหมเราอะตั้งโกว่าเราอยากจะกินสลัดให้ได้อย่างน้อย4มื้อต่ออาทิตย์ก็คือถ้านับง่ายๆก็คือก็กินวันละ1มื้อ4วันแต่ว่ามันจะมีวันที่ลืมบ้างทำได้บ้างช่วงต้นปีวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือเราก็เลยมาร์คไว้เลยว่าเราจะกินคลีนกินดีประมาณ5วันแทนจันถึงสุกไม่บีอะจะกินดีแล้วเสาร์อาทิตย์กินอะไรก็ได้ระดับหนึ่งเหมือนทำเป็นแพทเทิร์นไว้เลยว่าเนี่ยคือกิจวัตรของฉันก็คือไม่ต้องจำแล้วมันเลยทำให้การกินสลัดการกินผักเยอะอ่ะ4มื้อต่ออาทิตย์อ่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับระบบที่เราตั้งเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งในเรื่องออกกำลังกายเราก็ยังต้องแก้เรื่องนี้นะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ฟังตอนท้ายว่าเพราะอะไรการที่เราทำให้เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะฝันหรือไปถึงอย่างเช่นเราอยากมีหุ่นที่ดีอยากมีสุขภาพแข็งแรงเนี้ยให้สิ่งเหล่านั้นมันมาเป็นกิจวัตรของเราอ่ะมันจะทำให้เราถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอมันเข้าไปอยู่ในระบบเราเนี่ยจะไม่ต้องเปลืองพลังงานสมองมาคิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะกินอะไรดีพอมันได้คิดเนี่ยมันจะเริ่มไปคิดว่าเฮ้ยหรือชาบูไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะไปกินแบบแซลมอนโรลหรือจะไปกินอะไรที่มันแบบออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายมากแต่ถ้าเราเซตระบบไว้แล้วว่าโอเคแต่หนึ่งสุกฉันจะกินแบบดีหน่อยช้อยพวกนั้นมันอาจจะโดนตัดไปหรือว่าเราอ่ะอาจจะเตรียมมื้ออาหารไว้ในตู้เย็นระดับหนึ่งแล้วมันก็จะหยิบออกมากินแต่ของดีๆมันทำให้เราทำสำเร็จได้ง่ายขึ้นก็ลองเซตซิสเต็มของตัวเองกันดูนะว่าปีนี้เราอยากเปลี่ยนนิสัยอะไรและเราจะเอาแพทเทิร์นหรือซิสเต็มแบบไหนมาครอบทำให้เรามีนิสัยที่แบบดีขึ้นแบบที่เราต้องการนะคะเทคนิคที่6นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องทำผิดพลาดกันบ้างอยู่นี้เลยอยากจะแชร์ว่าอยากให้ forgive yourself นะคะก็คือถ้าเราทำแล้วอ่ะมันเหมือนตะบะแตกไดเอทไม่ได้หรือทำงานแล้วมันมีจังหวะวันที่แบบขี้เกียจหรือไม่ไหวเฮ้ยทุกคนเราเป็นมนุษย์เราต้องฝึกให้อภัยตัวเองไม่ไหวไปพักแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะพอยต์ของเราคือใน process หรือในเทคนิคของการทำอะไรให้สำเร็จอ่ะมันต้องมีความมีบาลานซ์แล้วมันต้องมีความใจดีกับตัวเองอยู่ในขั้นตอนของการไปสู่ฝั่งฝันด้วยเพราะว่าถ้าเราอะกดดันตัวเองมากเกินไปทางสมองจิตใจเรามันวันหนึ่งอะมันจะรับไม่ไหวแล้วมันก็จะไม่อยากกลับไปทำอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วมันทำไม่สำเร็จหรือว่าแบบเอ้ยไม่ตามซิสเต็มหรือว่าผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็คือแบบ fresh start นะเริ่มใหม่ได้เลยก็ไม่ต้องคิดมากว่าโหยทำมาตั้งหลายวันแล้วอยู่ดีๆก็ fail ไม่ทำแล้วไม่กงไม่กินคีนแล้วเดี๋ยวมันก็อ้วนอยู่ดีอะไรเงี้ยก็กลับมาก่อนทุกคนกลับมาคัมแบ็กนะคะก็คือให้อภัยแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็ทำดีมาได้ตั้งหลายวันแล้วแม่ก็พลาดไปแค่วันเดียวเองเดี๋ยวอ่ะเริ่มใหม่อะไรประมาณนี้หรือชมตัวเองบ้างก็ได้ว่าเก่งมากเก่งมากเธอทำดีมากเธอจะต้องกลายเป็นคนที่ผอมหุ่นดีใส่อะไรก็สวยแน่นอนหรือว่าเธอจะต้องกลายเป็นผู้หญิงที่แบบทำอะไรหยิบจับก็ประสบความสำเร็จแน่นอนใจเย็นๆค่อยๆนะคะข้อ7นะคะก็คือ consistency over perfection นะคะเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็น perfectionist มาก่อนแล้วจะทำอะไรมันจะมีความแบบย้ำคิดย้ำทำมีการยั้งตัวเองเพราะว่าถ้ามันยังไม่ดีที่สุดเราจะไม่อยากทำหรือไม่อยากเพอร์ฟอร์มออกไปแต่ในหลายปีในการทำงานคือมีจบตอน23ใช่ไหมตอนนี้ทำงานมาน่าจะ11ปีแล้วก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความสม่ำเสมอมันสำคัญกว่าความเพอร์เฟกต์คือถ้าเราไม่เริ่มลงมือเราจะไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรนะคะขอให้เราลองทำไปก่อนในเรื่องใหม่ๆในเรื่องที่ชาเลนจ์ในเรื่องที่ยากเราอาจจะไม่ได้ทำได้ถูกหรือดี 100% นะแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันจะเหมือนกับเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วเราก็อยู่ที่เดิมอ่ะไม่ต้องรอจนเพอร์เฟกต์แล้วค่อยลงมือทำนะไม่งั้นวันเนี้ยคงไม่มีเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะรอให้เราพูดคล่องสำหรับ YouTube ก่อนไม่มันคงไม่มีกระเป๋าเอสตาถ้าเรารอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ที่สุดก่อนนะคะมันก็คงไม่มีอีกหลายอย่างในชีวิตเรานะถ้าเราเลือกความเพอร์เฟกต์มากกว่าความสม่ำเสมอนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ใครกำลังจะเริ่มทำแบรนด์หรือว่าจะเริ่มสร้างตัวตนบนแบบโซเชียลมีเดียหรือว่าจะทำอะไรก็ตามก็ให้ยึดไว้ว่าความสม่ำเสมอสำคัญมากๆนะสู้ๆ
อยู่ในพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะคะพาร์ทที่3ก็จะเป็นพาร์ทที่บิบิมาสรุปว่าโกที่ทำไม่สำเร็จอะเกิดจากอะไรหรือปัจจัยอะไรนะคะเท่าที่เราจะสรุปและเรียนรู้กับตัวเองได้ในปีนี้นะคะข้อที่1เลยก็คือการตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วก็กลายมาเป็นกดดันตัวเองมากๆแล้วพอเราตั้งเป้าไม่อยู่บนความจริงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งเพราะเรากลัวไม่สำเร็จแล้วเราก็ยิ่งไม่ลงมือทำนะคะการตั้งเป้าเนี่ยเราคิดว่าควรจะเป็นไปแบบค่อยๆแล้วก็ให้เราทำได้แล้วเราก็ค่อยๆสเต็ปให้เป้ามันใหญ่ขึ้นนะคะเช่นตอนแรกบิบิตั้งใจว่าจะลอนช์เว็บไซต์เลยแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเฮ้ยเวลามันไม่มีหรือว่าตั้งเป้าว่าอยากขายกระเป๋าให้ได้แบบเยอะมากๆเป็น2เท่าของปี2022สุดท้ายมันทำไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใหญ่เกินไปอะแล้วมันยิ่งกดดันแล้วก็ท้อกับตัวเองนะคะพอมันไม่ถึงตามเป้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วลืมมองไปว่ามันเกินจริงไงข้อ2ปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จก็คือการที่เราไม่ลงตารางนะคะคืออย่างออกกำลังกายอะเราตั้งเป้าว่าเราจะออก30นาที3วันต่ออาทิตย์ถูกไหมคะแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ยอมลงว่าเราจะออกวันไหนวิธีแก้ที่เราจะทำกับปี2024คือเราจะกำหนดวันเลยว่าเราอาจจะออกอังคารพฤหัสเสาร์มันจะได้รู้เลยว่าโอเคซิสเต็มของเราคืออังคารพฤหัสเสาร์เราต้องตื่นเช้าเพื่อมาจัดการเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบระเบียบนะคะมันก็เป็นบทเรียนที่เรารู้สึกว่าตั้งโกแบบละเอียดอ่ะมันไม่พอแต่เราอ่ะต้องกำหนดวันให้ละเอียดด้วยแล้วให้เราไม่ต้องคิดเยอะให้เรา follow system ก็พอนะคะอย่างเทนนิสก็เป็นอันที่เราตั้งเป้าอยากเล่นแต่ไม่ยอมลงตารางไว้ทุกคนว่าจะไปเมื่อไหร่วันไหนสุดท้ายก็คือจบปีแล้วก็ยังไม่ได้ตีเทนนิสนะคะปัจจัยที่3นะคะก็คือตั้งเป้าเยอะเกินไปโดยไม่ดูเวลาไม่ดูพลังงานของตัวเองนะคะในปีที่ผ่านมาเราอะจริงๆแค่โฟกัสแบรนด์กับ YouTube ก็หนักมากๆแล้วแต่บิบิดันไปตั้งเป้า IG กับ TikTok แบบเพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็คือ over the scope ละคือมันเหมือนเกินพลังงานที่เราจะสามารถทำได้แล้วก็ระหว่างปีอะบิบิมีออกโปรดักที่ไม่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีไว้ด้วยบางอันมันทำให้มันเหมือนดูดพลังงานแล้วก็ดูดเวลาของเราไปนะคะแล้วเราก็รู้สึกเฟลตัวเองที่แบบพอหันมาดูโกอะแล้วเราแบบไม่ได้ทำได้ตามโกที่ตั้งไว้ต้นปีแต่ก็คือลืมคิดไปว่าอ๋อไปแอบทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยคิดว่าปี2024เราก็ตั้งเป้าให้อยู่บนความจริงมากขึ้นมีบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ priority ในชีวิตอะอาจจะเลือกสัก 2-3 อย่างพอที่สำคัญสุดๆที่อยากจะให้มันดีขึ้นเพื่อเราจะได้แบบเหมือนมีเวลาโฟกัสมันจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกเฟลตัวเองว่าแบบทำไมฉันทำไม่สำเร็จอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกคนลองดูนะว่าปีที่ผ่านมาเราตั้งอะไรเยอะจนร่างกายกับสมองแล้วมันเครียดหรือเปล่ามันก็เลยทำไม่สำเร็จนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการตั้งโกให้ทำสำเร็จกว่า 90% แล้วก็สิ่งที่เรียนรู้ที่คิดว่าปีนี้เรียนรู้แล้วปีต่อไปจะทำได้ดีขึ้นนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยใครมีเทคนิคในการทำโกให้สำเร็จยังไงก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะเรารออ่านและเราก็จะรอตอบทุกคนด้วยก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ปีนี้บิ๊มมีออกกระเป๋าสำหรับใส่แล็ปท็อปมีออกน้ำหอมคลายเครียดมีออกโปรดักต์อีกหลายอย่างมากก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยแล้วก็จะมีออกเสื้อผ้าสำหรับสาวอวบนะคะที่จะใส่แล้วมั่นใจใส่สบายแล้วก็ดูแบบ minimal luxury มากๆด้วยก็ sending you guys a lot of love วันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมตามกันใน IG TikTok แล้วก็ทุกช่องทางนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นไว้ให้บ๊ายบาย